ผมเจตสิกโพพันธ์นะครับเป็นหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแอปพลิเคชันนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่จะมาอำนวยความสะดวกนะครับในการที่จะมาเข้าใช้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยนะครับจะให้ประชาชนเนี่ยได้ลงทะเบียนสามารถที่จะกรอกข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนะครับที่อยู่นะครับแล้วก็มีอาการแพ้ยายังไงมีโรคประจำตัวยังไงนะครับเบอร์ติดต่อ LINE ID แล้วก็อีเมลนะครับแล้วก็รวมถึงญาตินะครับที่สามารถที่จะติดต่อได้นะครับหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยนะครับได้ลงทะเบียนเราจะมีการส่งข้อมูลก็จะไปสู่หน้าจอจองอัตโนมัตินะครับการคัดกรองผู้ป่วยนะครับอันนี้เราจะให้มีการกรอกเกี่ยวเรื่องอาการเจ็บป่วยนะครับแล้วก็โรคประจำตัวแล้วก็ยาที่ใช้อยู่เราจะได้ข้อมูลตรงนี้มาเนี่ยจะมีแพทย์แผนไทยนะครับมาวิเคราะห์ข้อมูลว่าผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะรับยาที่เป็นกัญชาทางการแพทย์แผนไทยได้หรือเปล่านะครับหลังจากที่ผู้ป่วยลงทะเบียนนะครับข้อมูลพื้นฐานอาการแพ้ยาต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาเลือกวันเวลาที่จะเข้ารับบริการได้โดยแต่ละช่วงเวลาเนี่ยนะครับเราจะรับบริการไม่เกิน50คนต่อช่วงเวลาวันหนึ่งจะมีทั้งหมด6ช่วงเวลาเริ่มตั้งแต่8.30 นนะครับจนถึง 16.30 นเพียงแล้วเราใช้เลขประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็ใช้รหัสผ่านนะครับที่เรามีการบันทึกข้อมูลครั้งแรกของผู้ป่วยไว้เนี่ยนะครับเข้ามาเราก็สามารถที่จะมานัดหมายต่อเนื่องได้นะครับว่าเราจะมาเข้ารับบริการอีกเมื่อไหร่เจ้าหน้าที่ก็จะยิง QR code ตรงนี้นะครับเป็นการเช็คอินพอหลังจากเช็คอินเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ต้องกรอกข้อมูลของผู้ป่วยแล้วนะครับข้อมูลทุกอย่างเนี่ยจะมีการถูกบันทึกไว้ในระบบสารสนเทศโรงพยาบาลต่อจากนั้นเนี่ยคนไข้หลังจากเช็คอินเสร็จก็สามารถที่จะเข้าคัดกรองโดยการตรวจวัดความดันนะครับชั่งน้ำหนักนะครับจับชีพจรแล้วก็สามารถที่จะเข้าตรวจได้เลยครับแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับเป็นเราเรียกว่าเป็นดร.กัญชาอินทีทีเอ็มนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ให้บริการนะครับเกี่ยวกับเรื่องการจองนัดหมายผู้ป่วยล่วงหน้าทางการแพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็ยังให้บริการส่วนอื่นอีกนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเช่นผู้มีสิทธิ์สั่งใช้กัญชานี่มีทั่วประเทศซึ่งผ่านการอบรมนะครับซึ่งตรงนี้เราจะมีการปักหมุดที่ Google Map ไว้ว่าผู้ที่มีสิทธิ์สั่งใช้กัญชาทั่วประเทศเนี่ยมีที่ไหนบ้างโดยการแสดงข้อมูลครั้งแรกเนี่ยจะเป็นการแสดงข้อมูลณตำแหน่งที่ใกล้กับที่เราอยู่ปัจจุบันโดยถ้าเกิดเราเลือกนะครับเลือกที่จะไปนะครับหาคนที่มีสิทธิ์สั่งใช้กัญชาเนี่ยเราคลิกไปนะครับก็สามารถที่จะนำทางสามารถที่จะนำทางให้เราเดินทางไปได้นะครับนอกจากตรงนี้นะครับก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องผู้ผลิตนะครับว่าผู้ผลิตกัญชาเนี่ยมีที่ไหนบ้างอันนี้เป็นแอปพลิเคชันดร.กัญชาอินทีทีเอ็มก็คือเป็นบริการกัญชาการแพทย์แผนไทยครับตอนนี้มีคนมาลงทะเบียนแล้วประมาณ 1,100 คนครับแล้วก็มีการจองนัดหมายล่วงหน้าเช่นเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างไปนะครับวันที่6มกราคมนี้คือจองเต็มทุกรอบแล้วนะครับ